ทหารในพื้นที่ครับก็ยังมีปฏิบัติการในการลาดตระเวนเฝ้าระวังนะตามแนวพื้นที่ชายแดนแม่สอดนะฮะอย่างต่อเนื่องฮะอันนี้ก็คือคลิปปฏิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจราชมนูฮะนี่ก็นำกำลังลาดตระเวนนะอยู่ที่แม่สอดนะฮะตามแนวชายแดนนะฮะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องคนไทยด้วยแล้วก็เพื่อลาดตระเวนฮะป้องกันการคุกคามหรือการแทรกซึมไม่ว่าจะประการใดๆหรือเหตุใดๆฮะนี่อันนี้เป็นปฏิบัติการของทางฝั่งไทยนะครับซึ่งมีมาต่อเนื่องนะฮะจนกระทั่งปัจจุบันทั้งกลางวันและกลางคืนนะนี่ฮะก็มีปฏิบัติการเพื่อให้คนได้อุ่นใจนะอันนี้ผู้การติดนะนำกำลังพลลาดตระเวนฮะยานยนต์ติดอาวุธนะหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรกองทัพภาคที่3นะฮะนี่ครับก็ทั้งในเขตเมืองนะฮะแล้วก็ตามชายแดนฮะนะตามริมฝั่งแนวชายขอบเลยนะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนี้ได้รับเถิดพวงประชาทหารกล้าจะคุ้มภัยนะทหารมีไว้ทำไมนะนี่ยามกลางคืนนะฮะนี่ส่วนนี้คือชุดที่ลาดตระเวนนะฮะก็อาวุธนะครบนะฮะนี่อันนี้เป็นปฏิบัติการของกองทัพนะฮะอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดนะฮะชายแดนไทยเมียนมาด้านแม่สอดแนวรบด้านตะวันตกเหตุการณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนชื่อหนังสือซะเลยแล้วก็บนหน้าหนึ่งของไทยโพสต์มีสกู๊ปเมืองเมียวดีถูกโจมตีผลกระทบต่อชายแดนไทยเป็นอย่างไรนะก็สรุปสถานการณ์นะครับที่เมืองเมียวดีตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกองกำลังผสมนำโดยกองทัพปลดปล่อยชาติกะเรียงยึดฐานพม่าได้3ฐานตอนนี้ก็ยังเหลืออีก1ฐานที่บก275นะครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจสถานการณ์ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้จุดที่น่าสนใจก็คือว่าในรายงานของไทยโพสต์บอกมองซิกตูนะอดีตแกนนำกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือว่า BGF ถอนตัวจากรัฐบาลเมียนมาแล้วตอนนี้ตั้งตัวเป็นคนกลางดูแลไม่ให้เมียวดีเนี่ยเป็นสนามรบนะดูแลไม่ให้เมียวดีเป็นสนามรบเนื่องจากกลุ่มของหม่องซิตูมีผลประโยชน์ค้าขายในเมืองเมียวดีด้วยและในขณะเดียวกันผลประโยชน์ของจีนก็ให้หม่องซิตูดูแลเพราะฉะนั้นลึกลงไปเนี่ยมันมีการเมืองอยู่ในนั้นด้วยที่บอกว่าเฮ้ยหม่องซิตูตายแน่โครงการของกลุ่มจีนตายแน่ก็หม่องซิตูเนี่ยดูแลให้จีนอยู่แล้วหม่องซิตูเนี่ยก็ดูแลให้กับฝั่งกะเหรี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือลึกๆว่าเมียวดีเนี่ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อนะคือเขาก็คงจะพยายามดูแลไม่ให้มีปฏิบัติการประเภทที่ทิ้งบอมเหมือนที่เราเอาให้ดูในบางจุดที่พม่าเวลาพื้นราบแพ้เนี่ยเขาเอาทางทหารทิ้งบอมเลยทางอากาศนะขึ้นโจมตีพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กฮะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้มีการให้มุมมองน่าสนใจนะฮะว่าผลกระทบกับไทยมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือผู้หนีภัยจากการสู้รบเนี่ยอันเนี้ยต้องติดตามสถานการณ์ให้ดีเพราะสถานการณ์ชายแดนไม่ใช่เพิ่งเกิดตอนนี้มีผู้ตกค้างอยู่ในประเทศเราถึง 90,000 คนใน7ศูนย์อพยพต้องใช้งบดูแลพอสมควรเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมรับมือกับเรื่องนี้แล้วแนวโน้มสถานการณ์ในพม่าเชื่อว่าคงไม่ได้ล่มสลายในปีเดียวแต่จะค่อยๆสุดลงพลเอกนิพัทธ์ยังบอกด้วยว่าครั้งนี้กองทัพเมียนมาสูญเสียมากกลุ่มต่อต้านตีรุกคืบได้หลายเมืองยิ่งทำให้กองกำลังต่างๆฮึกเหิมและห้าวหาญมากขึ้นกองทัพเมียนมารู้ดีว่าเขาเสียหลักไปมากแต่แนวคิดที่จะใช้กำลังทางอากาศเข้ายึดพื้นที่คืนในเมืองเมียวดีซึ่งเป็นเมืองค้าขายติดชายแดนแม่สอดเนี่ยพลเอกนิพัทธ์บอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลเขาใช้สูตรนี้ในการตอบโต้ฝ่ายต่อต้านเห็นไหมแต่กรณีของเมียวดีเชื่อว่าจะไม่ใช้แนวทางนี้เพราะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและมีตัวประสานเป็นการนำกลุ่มที่ดูแลผลประโยชน์ตรงนี้อยู่จึงเชื่อว่าจะใช้การต่อรองกันเป็นหลักก็หม่องซิตูไงค่ะนะเป็นตัวประสานเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นบรรยากาศพื้นที่
ประตูหน้าด่านเนี่ยเปิดสะดวกตลอดเมื่อวานนี้ก็เปิดตลอดเข้าออกตลอดนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันมีธุรกิจของผู้ที่มีอำนาจอยู่ในนั้นทั้งจีนแล้วก็ทั้งกะเหรี่ยงเพราะฉะนั้นในเมียวดีมันจึงเกิดภาวะอย่างที่เราเห็นซึ่งเราก็ตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยถ้าถึงขนาดลบไปเหลือฐานที่มั่นเดียวเนี่ยมันต้องวุ่นวายกว่านี้แล้ว มันต้องเป็นรัฐล้มเหลวไปแล้วค่ะแต่จริงๆมันก็คือรัฐล้มเหลวนั่นแหละแต่มันมีมือที่มองไม่เห็นนะเข้ามาอบอุ้มผ่านตัวละครที่มองเห็นนะดูแลเศรษฐกิจธุรกิจแล้วประเด็นนี้ครับมีผู้ที่ให้มุมมองเชิงลึกไว้น่าสนใจมากคือคุณลุงท่านนี้นะอันนี้เป็นอาจารย์นะฮะตอนนี้เกษียณนะท่านก็วิเคราะห์แล้วก็เล่าเรื่องสถานการณ์ในเมียนมาให้ฟังครับกระชับกระชับยึดเมืองเมียวดีนะครับแล้วก็พวกทหารรัฐบาลพม่ายอมมอบตัวไป600กว่าคนปัญหาของสื่อมวลชนไทยทุกวันนี้มันเป็นปัญหาของเด็กรุ่นใหม่ที่มันอ่านน้อยความรู้รอบตัวมันต่ำนะเป็นแทบทุกสำนักข่าวเลยนะผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันด้อยคุณค่ากันลงไปแบบทุเรศอ่ะมันไม่หาข้อมูลอะไรใส่สมองกันเลยสื่อปัจจุบันนะมีสื่ออยู่สำนักหนึ่งก็อ่านข่าวนี่แหละข่าวว่ากะเหรี่ยงของกลุ่มในพันในพลชิดตูพันเอกชิดตูเนี่ยเขาก็ยึดเมืองเมียวดีได้เมียวดีอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแม่สอดของเรานะแล้วที่เมียวดีเนี่ยมันจะมีโครงการอยู่โครงการหนึ่งก็คือโครงการเชเวโก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 เนี่ยเป็นภาษาพม่าซึ่งคนเหนือก็รู้จักบางพื้นที่รู้จักกันดีมันแปลว่าต้นช้ำฉาหรือว่าต้นจามจุรีเราเนี่ยแหละต้นโกโกบ้านผมที่ลำปางเราจะเรียกว่าเก้าโกโกคือต้นโกโกก็คือต้นจามจุรีนี่แหละต้นก้ามปูนี่แหละชเวโกโกก็หมายถึงว่าจามจุรีทองโครงการจามจุรีทองของคนจีนซึ่งเจ้าของโครงการตอนนี้ถูกจับไปแล้วส่งตัวกลับเมืองจีนไปแล้วแต่ว่าหุ้นส่วนเขาอีก 3-4 คนก็ยังทำงานกันอยู่มันมีสื่อเนี่ยสื่อไทยแล้วเนี่ยซึ่งมันไม่หาข้อมูลอะไรเลยมันมาอ่านข่าวบอกว่าชเวโกโกเนี่ยอาจจะต้องอพยพเพราะว่าในพลในพันชิดตูเนี่ยได้ชัยชนะเหนือกับรัฐบาลพม่ามึงจะบ้าป่ะมันยิ่งดีอกดีใจดิเพราะว่าชเวโกโกมันลงทุนร่วมกับชิดตูมันไม่ได้ลงทุนร่วมกับพม่าชิดตูชนะก็เท่ากับชเวโกโกชนะชเวโกโกก็สบายเลยตอนนี้หาอะไรใส่สมองกันซะมั่งเอื้อมชิบหายเลยโทษเอื้อมมากมากเลยเอื้อมเด็กรุ่นใหม่นะไม่มีอะไรในสมองเลยยิ่งความรู้รอบตัวติดลบไม่ใช่แค่ศูนย์เด็กรุ่นนี้เพราะขี้เกียจอ่านติดนิสัยจากการเล่นเกมพอเล่นผิดดีลีทเล่นใหม่เล่นผิดดีลีทเล่นใหม่มันไม่เหมือนรุ่นแก่ๆไงไม่มีเกมอย่างนี้เกมปัญญาอ่อนนี่ไม่มีไงถึงต้องอ่านเอานะหาความรู้ใส่หัวกันบ้างนะลุงนะน่าเบื่อหน่ายจริงขอบคุณคุณลุงนะฮะหาความรู้ใส่หัวกันบ้างนะลูกนะนะมันจะทำเหมือนเล่นเกมดีลิทเล่นใหม่นะนี่เห็นไหมในพลซิตูเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญแล้วเขามือไม้เนี่ยเขาก็กว้างขวางมือประสานนะแล้วสถานการณ์ล่าสุดนะฮะจากการรายงานข่าวของผู้สื่อข่าวในพื้นที่นะหลังจากที่มีเครื่องบินมาลงที่แม่สอดแล้วก็ได้มีการบินออกไปแล้วมีรายงานเพิ่มเติมนะฮะว่าทางการเมียนมาเนี่ยประสานมาไทยขอนำเครื่องบินดังกล่าวเอามาลงที่แม่สอดจากย่างกุ้งเพื่อมารับคนกลับไปนะแต่อย่างไรก็ตามรายงานว่าไม่มีคนเดินทางกลับไปด้วยไม่มีฮะนะแต่มีการขนอย่างอื่นไปเป็นสิ่งของนะแล้วก็มีรายงานว่าทางเมียนมาเนี่ยขอเอาเครื่องบินลงที่แม่สอดใน3วันก็คือตั้งแต่วันที่8ถึง10เมษายนนะอันนี้คือรายงานนะจากในพื้นที่ทีนี้เมื่อวานนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศก็ชี้แจงไปแล้วนะโดยท่านรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับเมื่อวานนี้แถลงข่าวเลยแล้วก็มีการออกเอกสารกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศออกมาด้วย
ก็อธิบายถึงกรณีการอนุมัติเที่ยวดินพิเศษของเมียนมามาจอดที่แม่สอดยืนยันว่าได้รับการประสานมานะแล้วก็ได้มีการหารือนะสมช.จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแล้วก็แนวทางก็คือช่วยเหลือทุกฝ่ายในเมียนมาตามหลักมนุษยธรรมไม่เลือกปฏิบัติแล้วที่สำคัญคือไม่อนุญาตให้มีการนำอาวุธจากฝ่ายใดๆเข้ามาที่ไทยฮะแล้วก็เมื่อ7เมษายนมี1เที่ยวบินมาลงตามคำขอแล้วออกไปแล้วแล้วล่าสุดเมียนมาขอยกเลิกเที่ยวบินที่เหลือแล้วนี่ฮะแล้วก็วันนี้จะมีการประชุมหารือที่ทำเนียบครับค่ะนะอันนี้คือล่าสุดที่มีการรายงานยืนยันส่วนบรรยากาศฝั่งเมียวดีอันนี้จากแฟนเพจข่าวสวทแม่สอดนะฮะอันนี้เขาลงไปในพื้นที่เมื่อวันศุกร์นะฮะเนี่ยข้ามสะพานมิตรภาพ2ไปส่งของที่เมียวดีเจอกับสภาพแบบไหนฮะคือนี่ข้ามไปฝั่งพม่านะนะจะไปโกดังในเมียวดีในสถานการณ์ที่บอกว่าเมียวดีเนี่ยถูกยึดครองโดยกองกำลังฝั่งกะเหรี่ยงนะฝั่งที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลเมียนมาเนี่ยสถานการณ์ด้านข้างในก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะก็ยังสามารถขับรถไปส่งของได้เนี่ยรถในเมียนมาเนี่ยวิ่งทิศขวานะนะไปส่งของได้แต่ก็เจอมีด่านทหารนะเนี่ยก็สภาพอย่างที่เห็นนะนี่เป็นบรรยากาศนะที่ผู้สื่อข่าวสวทเนี่ยเขาก็รายงานส่วนนี้ก็เป็นภาพที่เราให้ดูกันก่อนว่ามีข่าวยึดได้หลายหน่วยแล้วก็ยึดอาวุธได้แล้วก็มีการมอบตัวส่วนนี้เขาเอารถวิ่งไปส่งของแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีข่าวเช่นเดียวกันว่ามีการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตตัดสัญญาณไฟฟ้าที่ฝั่งโน้นนะครับเช้านี้เราไปติดตามบรรยากาศที่สะพานมิตรภาพแห่งที่1ที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดปรากฏว่าผู้คนอันนี้ก็วันที่7นะส่วนวันที่8เมื่อวานก็แบบเดียวกันฮะผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานเข้ามาก็มีการข้ามเข้าออกเป็นปกติแล้วช่วงนี้ก็จะมีแรงงานเมียนมาเดินทางกลับไปเล่นสงกรานต์ที่ฝั่งโน้นแต่วันนี้เดี๋ยวติดตามสถานการณ์นะว่าทางรัฐบาลไทยจะมีการประชุมเนี่ยต้องตั้งรับกับอะไร 1. แรงงานต่างด้าวเมียนมาเดินทางไปแล้วเนี่ยหลังสงกรานต์เนี่ยจะกลับมาได้ไหมทางโน้นเนี่ยจะมีแนวทางยังไงนะจะเอาไปเป็นทหารไหมหรือว่าจะปฏิบัติการยังไงเราไม่ทราบนะทางไทยเราต้องประเมินแล้วนะแล้วก็2สถานการณ์การสู้รบเนี่ยมันจะกระทบกับชายแดนเรายังไงอันนี้เรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดนเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าตั้งแต่มีปัญหาสู้รบกันมาจากฝั่งโน้นเนี่ยการค้าลดลงเนี่ยก็หลายหมื่นล้านนะชายแดนตรงแม่สอดจากความไม่แน่นอนจากนี้จะมีผลกระทบอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามสถานการณ์ได้ที่ท็อปนิวส์มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ